มีสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องการมากจนถึงขั้นต้องหาเงินจากความรักคนอื่นคืออนาคตของฉันเองทำให้เกิดกฎที่ห้ามนักเรียนชายหญิงมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันถูกต้องไหมคะรู้แล้วว่าตอนนี้พวกคุณกำลังแอบมีความสัมพันธ์กันแย่แล้วแบบนี้ Love Keeper หรอรู้จักไหมแอคเคาท์ที่คอยช่วยคนที่โดนเอาข้อมูลไปปล่อยในเว็บดูขอเรียกร้องค่าปิดปากจากคุณเป็นเงิน 200,000 เยนเอาไงดีเป็นเธอเองใช่ไหม Love Keeper เนี่ยให้ฉันร่วมมือด้วยสิแล้วมาแบ่งเงินกันนี่คือภารกิจสำคัญเพื่อปกป้องความเป็นระเบียบของสถาบันเรานักเรียนจับตาดูนักเรียนด้วยกันเองจะต้องคอยขัดขวางนักเรียนคนอื่นๆไม่ให้กระทำผิดค่ะช่วยพวกเราด้วยค่ะมีคนถ่ายรูปพวกเราตอนอยู่ด้วยกัน2คนวันนี้ค่ะจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนค่ะหากพบเจอนักเรียนที่มีพิรุธขอให้ตรงเข้าไปคุยทันทีจะต้องถูกจัดการทั้งหมดค่ะเรื่องบานปลายแล้วมันไม่ดีตรงไหนอย่างนั้นเหรอคะตราบใดที่ยังมีกฎข้อนั้นอยู่จนสิ่งสำคัญของตัวเองถูกทำลายหนูทนเรื่องแบบนั้นไม่ไหวแล้วครูจะขอถามอีกครั้งได้มีเพศสัมพันธ์กันหรือเปล่าคะตอบครูมาค่ะการจะเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ได้นักเรียนต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้เป็นสตรีที่แท้จริงหนูก็ไม่ได้ขอให้ใครมาในครอบครัวแบบนี้อิจิกะทำไปก็เพื่อเงินแต่ระหว่างนั้นตัวเขาก็เปลี่ยนไปเรื่องราวต่อจากนี้ไปในโลกที่ความรักถูกสั่งห้ามทั้งโดนทำร้ายดิ้นรนและต่อต้านนี่คือเรื่องราวของพวกเรา